ชวนเธอมานอนนับดาเฝ้าคุยเรื่องราวที่สองรู้ฝันกันดื่มเพื่อความสุขของเราสองคนค่ะเพื่อนาครับมิลาครับอุ้ยป้อยขาขาเป็นอะไรหรือเปล่าครับเปล่าค่ะเปล่าไม่ได้เป็นอะไรค่ะโอ้มิลาว่าเรามาหาอะไรสนุกๆทำกันดีไหมคะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาค่ะนาอยู่ไหนช่วยพี่ด้วยเอ้ยไม่ได้หรอกค่ะคือนาต้องไปส่งเพื่อนก่อนน่ะเฮ้ยไม่ต้องครับมานี่ก่อนเลยมากันทั้งหมดเลยอะเร็วๆนะค่ะค่ะก็ได้ค่ะรอแป๊บนึงนะคะพี่ภาวิชครับฉันต้องขอโทษจริงๆนะที่ยังไปส่งพวกเธอไม่ได้อ่ะคือว่าเราทั้งหมดเนี่ยต้องไปบ้านนิลาก่อนได้ไหมได้จ้ะชนะแล้วค่ะมาเล่นกันใหม่เติงนะแบ่งกัน2 3มิลาครับผมว่ามันเริ่มจะดึกแล้วนะผมคงต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับอุ๊ยเดี๋ยวสิคะเดี๋ยวยังไม่ถึง 4 ทุ่มเลยยังไม่ดึกซะหน่อยเล่นไม่กี่ตาเองนะคะรู้แล้วพี่ภาวิชห่วงชื่อเสียงมิลาใช่ไหมล่ะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่กัน2คนนะคะแต่ถ้าเราบริสุทธิ์ใจอ่ะเราก็ไม่ต้องไปสนใจใครนะคะคุณหนูจะคิดยังไงก็ตามเขาแต่มิลาว่าไหนๆเราก็มาถึงขั้นนี้แล้วมิลาว่าเราเล่นกันพี่ภาวิชอย่าแป้งก็ไม่บอกมาแล้วมาขึ้นมามิลาครับผมว่าบรรยากาศมันไม่ค่อยเหมาะนะครับบรรยากาศไม่เหมาะรู้แล้วเดี๋ยวมาค่ะดวงแต่ใจฉันมีเธอแค่เพียงดวง
ุณดวงดาวแห่งความปรารถนามากนะคะมิราได้อยู่กับพี่ภาวิตถึงเวลาจะสั้นจุ๊จู๋ไปหน่อยแต่มิราก็มีความสุขมากนะคะดาวคะพี่ภาวิตเป็นคู่แท้ของมิราใช่ไหมคะเฟิร์มว่าจะมางานวันเกิดพี่ภาวิตเสาร์นี้ฮะแต่ได้ได้แต่ได้ได้ได้ผู้อยู่เนี่ยอ่านจดหมายใครอยู่คะแจ็คลินจ้ะเดี๋ยวไม่นานก็จะกลับมาแล้วเมื่อไหร่พี่วิทย์จะแต่งงานกับพี่นลินสักทีนะคะฉันเลือกตัวจริงไว้แล้วเฮ้ยทราบว่าหมู่บ้านนี้มีประกาศขายบ้านใช่ไหมครับอุ้ยถูกต้องแล้วครับเฮ้ยนี่มันบ้านของเคยออกแบบเหรอคะบ้านเนี้ยคุณภาวิตเขาจะแต่งงานครับอะไรนะเปิดประตูเลยครับคุณมิราเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่ครับคุณมิราฮัลโหลอะไรนะ